นที่จะเป็นหัวหน้าต่อไปหรือจะเป็นผู้นำของเราต่อไปเนี่ยต้องสามารถประสานได้10ทิศเพราะว่าการเมืองยุคต่อไปเป็นยุคที่จะต้องใช้การเจรจาเป็นหลักผมเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตนะครับผมเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตตัวเองค่อนข้างสูงวางแผนในทุกๆช่วงของชีวิตว่าเราจะก้าวเดินไปยังไงผมติดตามข่าวการเมืองผมติดตามสถานการณ์การเมืองมาตั้งแต่ตอนอยู่เมืองนอกแล้วคิดว่าเอ๊ะทำไมคนพูดถึงนักการเมืองดีบ้างไม่ดีบ้างฉะนั้นเนี่ยผมก็มาคิดกับตัวเองว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศนี้เนี่ยเราจะไปคาดหวังกับคนอื่นๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้สิ่งที่เราคาดหวังได้คือตัวเราเองเรากำหนดตัวเราได้ว่าเราจะทำอะไรเรามีอุดมการณ์ยังไงเรามีความตั้งใจยังไงสำคัญที่สุดคือเมื่อเราก้าวไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยจุดแรกที่เราเข้าสู่การเมืองเราอาจจะไม่มีอำนาจในการที่ไปตัดสินหรือชี้เป็นชี้ตายหรือชี้ทิศทางนะครับเพราะเรายังเป็นตัวเล็กๆอยู่แต่ถ้าวันนึงเรามีโอกาสได้เดินไปสู่จุดที่สามารถชี้ซ้ายชี้ขวาในส่วนที่จะทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองหรือทำให้ประเทศชาติพัฒนาทำให้คนอยู่ดีกินดีได้เนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมในสิ่งที่เราคิดตั้งแต่ต้นคืออุดมการณ์และความตั้งใจผมคาดการณ์ไว้เลยว่าหลังจากการเลือกตั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ1เราจะมีรัฐบาลซึ่งไม่มีความมั่นคงไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเป็นรัฐบาลผสมพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับ2ก็คือเรามีโอกาสที่จะได้นายกคนนอกหรือนายกคนในซึ่งสืบทอดอำนาจมาจากผู้มีอำนาจปัจจุบันนี้ผ่านการช่วยเหลือของสว250คนซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจคณะนี้3ก็คือผมมีความเป็นห่วงกังวลมากเรื่องกลไกการตรวจสอบซึ่งเป็นขาสำคัญในระบอบประชาธิปไตยเพราะอะไรองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปช.ศาลรัฐธรรมนูญคตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินคตง.กกต.อะไรเงี้ย 7-8 ที่เนี่ย Human Rights ด้วยเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้คัดเลือกแล้วก็ได้เห็นความเห็นชอบจากสนช.และสนช.มาจากไหนสนช.ก็มาจากพนักท่านคนเดียวครับผมพนักท่านมาจากไหนพนักท่านเป็นนายกก็เกิดจากสนช.นึกออกมั้ยฮะท่านตั้งสนช.สนช.ตั้งท่านเป็นนายกใช่มั้ยครับฉะนั้นเนี่ยก็มาจากที่เดียวกันจะ1สาย2สาย3สาย4สาย5สายแม่น้ำนี้ก็มาจากกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเรามีความกังวลโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในองค์กรอิสระในเรื่องของการทำงานเช็คแอนด์บาลานซ์ซิสเต็มเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วโดยเฉพาะยิ่งสนช.ซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยพอเราเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีสว.จากการแต่งตั้งสว.เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่มาทำหน้าที่ในการตรวจสอบหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลก็ดีไอ้ตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้ห่วงเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันจะมีตำแหน่งมีบทบาทในเรื่องของการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนะครับถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งฉะนั้นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับกับการที่จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งมีองคาพยพซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยผมคิดว่าการใช้อำนาจในประเทศนี้มันจะต้องมีความยึดโยงกับประชาชนนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดเติมเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะครับเป็นผู้นำที่สามารถประสานทั้งคนในองค์กรคนนอกองค์กรได้คนที่จะเป็นหัวหน้าต่อไปหรือจะเป็นผู้นำของเราต่อไปเนี่ยต้องสามารถประสานได้10ทิศเพราะว่าการเมืองยุคต่อไปเป็นยุคที่จะต้องใช้การเจรจาเป็นหลักที่สำคัญที่สุดคือจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคอุดมการณ์ของพรรคก็คือ1เรายึดมั่นในประชาธิปไตย2คือเราไม่เอาเผด็จการ3คือเรายึดเอาประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาผมอยากเห็นคนไทยรักกันนะครับผมอยากเห็นความปรองดองที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือเราอยากให้คนไทยเนี่ยหันหน้าเข้าคุยกันเอาเรื่องจริงมาพูดกันนะครับใครถูกใครผิดว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายตามอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าระบอบเนี่ยจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตยมีมาแล้วก็มีไปแต่ประเทศไทยต้องอยู่และเราจะต้องเป็นคนที่อยู่ในประเทศนี้ต่อไปฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนต้องช่วยกันรักสมานสามัคคีนะครับแล้วก็ร่วมกันทำสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดของประเทศนี้